สวัสดีค่ะพบกับแอดจีจีอีกเช่นเคยจีจี GG มีอนิเมะมาฝาก,กเพื่อนๆด้วยนะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่ามีสาวนักฆ่าเรื่องราวของคุณเมดที่ถนัดงานรอบสังหารมากกว่าทํางานบ้านและเด็กหนุ่มสุใจดีที่แอดจีจีขอสถาปนานีคือพ่อไมโครเวฟของแท้ร้อยเปอร์เซนต์เรื่องราวจะเป็นยังไงชวนเพื่อนๆมารับชมพ,พร้อมๆกันเลยหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาพูดคุยคอมเมนต์เมาท์มอยกับแอดจีจีได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะ ทุกคนเดือดก,กันหรือเปล่าคะดูช่องยายเพี้ยนทีไล์มีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพลินตลอดแอดมาแนะนำบริการยู u ูปพีเอ็มเริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียงยู u ูปพีเอ็มอย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค,ค้า16,000คนสมัครได้ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอ ได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเลยค่ะไม่มีบกเพิ่มสนใจก็แอดไลน์แอดดับพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่คะ่ะเปิดตอนที่1มาแล้วภาพกระตัดไปที่บ้านโยโกโยะในตอนนี้ดูเหมือนว่าทั่วทั้งบ้านเนี่ยจะเต็มไปด้วยกองขยะในขณะที่เจ้าของบ้านเนี่ยกำลังนอนอุดตู่ทากลางเศษขยะมากมายนะคะในตอนนั้นเองเสียงออดในบ้านเนี่ยก็ได้ดังขึ้นแล้วเจ้าของ ของบาเนี่ยซึ่งเป็นเด็กชายมปลายเขามีชื่อว่าฮิโตโยชิโยกุยะหลังจากเสียงออดเนี่ยดังหลายๆครั้งนะคะในที่สุดพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตื่นจากที่นอนแล้วก็เดินลงไปชั้นล่างเพื่อที่จะดูว่าใครเนี่ยเป็นคนกดออดเมื่อเดินมาถึงประตูก็ได้เปิดกล้องหน้าบ้านดูนะคะเราก็พบว่าด้านหลังประตูเนี่ยเป็นคุณเมดสาวคนหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถามไปนะคะว่าต้องการพบใครซึ่งคุณเมดเนี่ยก็ได้บอกว่าช่วยจ้างฉันไว้เป็นคนรับใช้ได้ แล้วภาพก็ตัดมาในบ้านนะคะในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยได้เชิญคุณเมทเข้ามาในบ้านอันที่จริงเนี่ยก็กาว่าจะพูดคุยนิดหน่อยแล้วก็เชิญกลับไปทำการกองขยะมากมายแต่สีหน้าคุณเมทนี่ก็กับเรียบเฉยเป็นอย่างมากเลยหลังจากเสิร์ฟน้ําให้คุณเมทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพพะเอกของเราเนี่ยก็ได้ชวนคุณเมทคุยก็ได้ถามว่าส่วนใหญ่งานที่ทาเนี่ยงานอะไรงั้นหรอครับซึ่งคุณเมทเนี่ยก็ได้ตอบไปด้วยสีหน้านิ่งๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรอบค่ารอบสังหารคนที่คิดร้ายกับ เจ้านายแล้วก็ทรยศหักหลังเจ้านายละค่ะซึ่งคนฟังอย่างพระเอกของเราเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเป็นมุกนะคะแต่พอดูสีหน้าคุณเมทแล้วไม่มีท่าทีล้อเล่นเลยหลังจากที่พยายามชวนคุยอย่างสุดความสามารถแล้วนะคะเขาเนี่ยก็ได้ถามคุณเมทนะคะว่าแล้วมารู้จักบ,บ้านของเขาได้ยังไงซึ่งคุณเมทเนี่ยก็ได้ตอบว่าคนรู้จักของคนรู้จักเนี่ยของนายท่านได้แนะนาใหม่อีกที่นึงนะคะและหลังจากนั้นนะคะไม่รู้อะไรเดินใจให้พระเอกของเราเนี่ยตั้งคําถามแบบนั้นกับคุณเมทขึ้นมาเออการลอบสังหารเนี่ยมีหลายๆแบบ ใช่ไหมครับคุณเมทขนาดอะไรมั่งนั้นหรอครับแล้วภาพกระตะไปที่สวนข้างบ้านในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยกำลังนั่งดูคุณเมทนะคะซึ่งเธอเนี่ยกำลังยืนทําสมาธิหลังจากนั้นเพียงเสี้ยววินาทีคุณเมทเนี่ยก็ได้ปามีดหลายสิบเล่มใน,นขณนะที่เธอเนี่ยวิ่งขึ้นไปบนกําแพงแล้วตีลังกาลงมามีที่เธอปาไปที่ต้นไม้เนี่ยกับเลียงลงมาได้อย่างสวยงามตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กสุดในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยถึงกับแข้งขาอ่อนภูจาอะไรก็ตะกุกตะกักไปหมดเลยซึ่งคุณ ก็ได้บอกว่าปกติแล้วดิฉันเนี่ยไม่ค่อยปามีดอะไรแบบนี้หรอกนะคะแต่ถ้าพูดเรื่องฝีมือแสดงให้เห็นเนี่ยน่าจะดีกว่าหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตัดสินใจไปนะคะปฏิเสธที่จะจ้างงานคุณเมดเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีคนที่จะรอบสังหารแล้วก็ไม่มีลูกน้องที่ต้องมาคอยทรยศหักหลังด้วยหลังจากนั้นคุณเมดเนี่ยได้ฟังก็นิ่งไปนะคะเธอได้กล่าวขอบคุณแล้วก็ขอโทษที่ทําให้เสียเวลาหลังจากนั้นเธอเนี่ยก็ได้เดินจากไปออกจากบ้านโดยสีหน้าที่เรียบ เย็นชาเหมือนเดิมและในขณะนั้นเองหลังจากที่คุณเมดเนี่ยจากไปนะคะก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้ทําบางอย่างตกไว้ในบ้านของพระเอกของเราแล้วภาพก็ตัดไปที่คุณเมดนะคะหลังจากที่ออกจากบ้านโยกะยะไปเธอเนี่ยก็ได้เดินทางไปเรื่อยๆนะคะดูเหมือนว่าในห้วงความคิดของเธอเนี่ยก็ได้แต่พูดคุยกับตัวเองว่านี่เราละลิกละลิอะไรของเรากันนะต่อจากนี้จะไปไหนกันดีละ่ะในขณะนั้นเองหลังจากที่เธอเนี่ยหยุดรอให้รถไฟผ่านไปนะคะหลัง ขบวนสุดท้ายได้ผ่านไปแล้วในที่สุดเธอเนี่ยก็ได้ข้ามถนนสักทีหนึ่งในขณะที่เธอเนี่ยกำลังเดินข้ามถนนจู่ๆก็มีเสียงเรียกด้านหลังของเธอเนี่ยดังขึ้นมานะคะคุณเมดครับของที่คุณลืมเอาไว้นะครับแล้วในตอนนั้นเองเมื่อเธอหันมาก็พบว่าคุณเจ้าของบ้านโยโกยะเนี่ยได้ถือบางสิ่งบางอย่างวิ่งตามข้างหลังเธอมาและในขณะที่คุณเจ้าของบ้านเนี่ยวิ่งข้ามถนนก็ปรากฏว่ามีรถคันนึงเนี่ยขับมาด้วยความเร็วและดูเหมือนว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว ในตอนนั้นเองคุณเมยเนี่ยก็ได้พุ่งตัวไปเข้าไปชาร์จคุณเจ้าของบ้านและในที่สุดทั้งสองคนเนี่ยก็รอดพ้นอุบัติเหตุไปได้อย่างวุวิเลยนะคะแล้วในตอนนั้นคุณเจ้าของบ้านเนี่ยก็ได้โชว์กระดิ่งอันนึงดูเหมือนว่าเป็นกระดิ่งที่ติดที่คาดผมเธอนั่นเองคุณเจ้าของบ้านก็ได้บอกว่าดูเหมือนคุณเนี่ยจะคําของตกเอาไว้นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รับกระดิ่งมานะคะแล้วก็เอานําไปติดที่คาดผมเดิมของเธอและในตอนนี้เธอก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เธอเนี่ยต้องจากไปจริงๆสักทีนึง แล้วภาพกระตัดมาที่พระเอกของเรานะคะหลังจากที่คุณเมดเนี่ยช่วยชีวิตเขาได้อย่างวุดหวิดผลก็มาจากการวิ่งข้ามถนนโดยไม่ดูทางนั่นเองและในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจตะโกนไปบอกคุณเมดว่าผมกําลังหาคนทําง,งานบ้านอยู่พอดีเลยมาช่วยผมได้ไหมครับแล้วภาพกระตัดไปที่บ้านโยโกยะเมื่อมาถึงบ้านนะคะคุณเมดเนี่ยก็ได้แนะนําอุปกรณ์รอบสังหารได้อย่างมากมายโดยเฉพาะมีดที่เธอเนี่ยนั้นภูมิใจแต่ทว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่างานบ้านหรืองานเก็บกวาดที่ ผมจะให้คุณทํานั่นก็คือการทําความสะอาดบ้านจริงๆในตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ของผมเนี่ยไม่อยู่บ้านตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเก็บนะครับแต่ว่าไม่มีอารมณ์ที่จะเก็บพอรู้ตัวอีกทีหนึง่งขยะก,ก็เต็มบ้านแบบนี้และหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ถามว่าคุณเม์เนี่ยทำได้ไหมซึ่งคุณเม์เนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าฉันทํางานบ้านได้ช่วยจ้างฉันไว้ได้ไหมคะและหลังจากนั้นความบันเทิงในบ้านโยกโยะก,ก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะคะด้วยคุณเม์เนี่ยเริ่มทําความสะอาดบ้านอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ทําความสะอาดบ้าน ถูกทำลายโดยมือคุณเมดนี่แหละค่ะกพดูเหมือนว่ามือของเธอเนี่ยจะหนักเอาการแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคุณเมดซุ่มซ่ามสุดๆไปเลยสุดท้ายแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องมาช่วยทําความสะอาดนะคะด้วยความทุรักทุเลสุดท้ายแล้วในที่สุดบ้านโยโกุยะเนี่ยก็ได้กลับมาสะอาดอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าว่าก็สะอาดเพียงห้องเดียวเท่านั้นกว่าจะทําความสะอาดบ้านตอนนี้ก็ค่าแล้วนะคะพระเอกของเราเนี่ยก็รู้สึกหิวขึ้นมาพราะดูเหมือนว่าในวันนี้เนี่ยเขาจะเจอเรื่องราวหลายอย่างจนลืมกินข้าวเที่ยง ปสนิทเลยนะคะหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้คุณเมยียไปอาบน้ําหลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วจะได้มาช่วยกันเตรียมข้าวเย็นทานกันหลังจากคุณเมยียอาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเธอเนี่ยก็ได้มาช่วยเพื่อเอกของเราทําอาหารโดยเพื่เอกของเราเนี่ยให้คุณเมยียช่วยซอยกระหล่ำปีนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เขาว่าคุณเมยียบอกว่าถ้าเรื่องการใช้มีดแล้วก็เป็นเรื่องที่ดิฉันมั่นใจมากที่สุดเลยล่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณเมียเนี่ยก็ได้โชว์สกิลซอยกระหล่ำปีนะคะแน่นอนว่าหลังจากี่ย กหล่ำปีขึ้นไปบนอากาศแล้วเธอเนี่ยก็ได้ตวัดมีดด้วยความเร็วสูงหลังจากนั้นกหล่ำปีที่เป็นก้อนเนี่ยก็กลับซอยเป็นเส้นยังสวยงามหลังจากได้เครื่องเคียงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วในที่สุดพระเอกของเราเนี่ยก็ได้นําเสนอคุณเมทครับเคยกินเจ้าทงขสีดนี่หรือเปล่านี่คือเจ้าที่อร่อยที่สุดเลยหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้พรีเซนต์ร้านในตำนานนะคะว่าร้านเนี่ยอร่อยสุดๆไปเลยหลังจากนั้นก็ได้แบ่งเจ้าทงขัาสืดเนี่ยเป็นสองจานบนข้าวร้อนๆแล้วหลังจากนั้นก็ได้ถามนะคะว่าคุณเมทอร่อยไหม เธอเนี่ยก็ตอบอย่างเงย็นช้านะคะว่าอร่อยถึงแม้ว่าในใจเนี่ยจะแยกรสชาติอร่อยแล้วไม่อร่อยไม่ออกก็ตามและในตอนนั้นเองเพื่อของเราเนี่ยก็ได้ชวนกินซอสนะคะซอสที่สําหรับราจะทงคัตสึนั่นเองหลังจากที่เธอเนี่ยได้ลองทานก็พบว่าเจอา้อซอสทงคัตสึเนี่ยมันอร่อยสุดๆไปเลยและหลังจากนั้นมื้ออาหารเนี่ยก็ผ่านไปได้โดยสมบูรณ์นะคะแล้วภาพกระตัดไม่ตอนตลอนคืนในตอนนี้เพื่อกของเราเนี่ยได้ตื่นขึ้นมากลางดึกดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะหิวมากๆเลยคงจะกิน น้อยเกินไปละมัง้งและหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้ตรงไปที่ห้องครัวแล้วก็เหมือนว่าจะได้ยินเสียงตะกุกตะกักอะไรบางอย่างเมื่อเดินไปที่ท้องครัวนะคะเขาเนี่ยก็ได้พบคุณเมดด้วยเหมือนว่าเธอจะตื่นมากลางดึกเช่นกันแต่ทว่าในมือของเธอเนี่ยก็มีเจ้าซอสทงคัสึอ,อยู่ในมือและในตอนนี้เองก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะหิวมือดึกเหมือนกันเราภาพกระตัดไปที่ระเบียงข้างบ้านนะคะในตอนนี้เพลของเราเนี่ยได้ทําอาหารมื้อดึกขึ้นมาไว้สําหรับกินกับเจลซอสทงคัสึและในระหว่างที่กินมืด้ด คุณเมย์ก็ได้เล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยเธอฝันเห็นซอสทงคัตสึซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยฝันเรื่องนี้เลยนอกจากฝันการรอบค่าและการสังหารของเธอนั่นเองแต่เธอก็บอกนะคะว่าเธอเนี่ยฝันแบบนี้เธอเนี่ยก็รู้สึกดีมากๆเลยนอกจากนี้คุณเมย์เนี่ยยังเล่าถึงตอนที่เธอเนี่ยได้เดินผ่านห้องของพระเอกของเราด้วยนะคะในตอนนั้นเธอเนี่ยได้เห็นพระเอกของเราเนี่ยฝันร้ายปากก็พูดถึงแต่แม่ของตัวเองซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้พยายามกบเกลือนนะคะขอโทษนะคะที่ทําให้เป็นห่วง นานที่จะฝันแบบนั้นละครับซึ่งเขาก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยนานๆที่จะฝันร้ายบางทีก็ตื่นมาทาั้งๆท,ที่กําลังร้องไห้อยู่แล้วถ้าไม่ได้นอนตักแม่ก็คงจะนอนไม่หลับนะครับและในตอนนี้เองคุณเมทเนี่ยก็ได้นําเสนอตักของเธอซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธคุณเมทไปนะคะแล้วภาพกระตัดไปที่คุณเมทในตอนนี้คุณเมทเนี่ยก็ได้ดําดิ่งลงไปในความมืดมิดของตัวเองนะคะซึ่งในหัวของเธอเนี่ยก็มีแต่คําว่าฉันเนี่ยคงจะเหมาะกับการฆ่าคนมาก กว่าสินะคนอย่างฉันน่ะแล้วในตอนนั้นความเหน็ดหนาวของเธอเนี่ยก็ได้จางหายไปนะคะเพร,ะ,ระเอของเราเนี่ยได้ลงมานอนหนุนตักของเธอนั่นเองซึ่งในตอนนี้คุณเมทเนี่ยก็ได้พูดว่าท่านโยโกยะคะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าเรียกผมว่าฮิโตโยชิดีกว่าครับซึ่งคุณเมทเนี่ยก็ได้พูดว่าท่านฮิโตโยชิคะถ้าเป็นไปได้ช่วยหลับเลยได้ไหมคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่1เปิดตอนที่สองมาแล้วภาพก็ได้ไต่ไปที่บ้านโยโก ในตอนนี้คุณเมดเนี่ยกำลังเก็บขยะนะคะซึ่งวิธีการของเธอนั้นก็คือนี่การใช้มีดอันเยี่ยมยอดโดยการย่อยสลายกองกระดาษโดยการใช้มีดเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วหลังจากนั้นก็เก็บใส่ถุงนะคะในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยเมื่อเข้ามาในห้องก็พบว่าขยะมากมายเนี่ยถูกย่อยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคุณเมดเนี่ยก็เก็บใส่ถุงเป็นอย่างดีตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ชวนเอาขยะเนี่ยออกไปทิ้งด้านนอกนะคะแล้วภาพก็ตตดมาที่ด้านนอกบ้านดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ย ทั้งสองคนจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามีคนเนี่ยนำเจ้าล้องหมาใส่กล่องแล้วมาวางไว้ที่หน้าบ้านนะคะซึ่งที่น้องหมาเนี่ยก็มีจดหมายด้วยดูเหมือนว่าเจ้าของเนี่ยจะคิดว่าลูกหมาที่ซื้อมาเป็นพันปอมเมอร์เลเนียนแต่ถ้าว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมานั้นตัวใหญ่ขึ้นก็เลยคิดว่าต้องนําไปให้คนอื่นเลี้ยงแล้วก็คิดว่าบ้านนั้นก็คงต้องเป็นบ้านที่มีบริเวณแล้วก็มีฐานะสักหน่อยแถมยังเขียนเอาไว้ด้วยนะคะว่าเลี้ยงให้ดีด้วยละ่ะซึ่งเจ้าของคนเก่าเนี่ยเขียนมาแบบไร้ความรับบผดชอสุๆเลย่ ว่าด้วยความใจดีของพระเอกของเราเนี่ยก็ตกลงปลงใจเลยนะคะที่จะเลี้ยงน้องหมาเอาไว้ในตอนนั้นเองคุณเมดหลังจากที่อ่านจดหมายของเจ้าของเดิมนะคะเธอก็บอกว่าเจ้าหมาเนี่ยถูกทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะทํายังไงต่อดีคะซึ่งแน่นอนว่าพระเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าฤดูร้อนแบบนี้ถ้าเอาไปไว้ที่อือนเนี่ยมันต้องแย่มากแน่นเลยฉะนั้นคงก็ต้องรับเลี้ยงไว้แหละและในตอนนี้เองคุณเมดเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้ว่าถ้าดูแลก็ต้องดูแลตลอดไปคิดว่าจะแบกรับหน้าที่นี้ไปตลอด ไปไหวไหมคะก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยมนจะพูดอะไรหลายๆอย่างเปรียบเปยกับชีวิตของเธอพเพื่อของเราเนี่ยก็ได้จะบอกว่าไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คุณเมย์จะสื่อความหมายหรอกนะแต่เมื่อวานเนี่ยที่คุณเมย์ช่วยชีวิตผมเอาไว้คงไม่ใช่เพราะสงสารสินะครับแบบนั้นเขาเรียกว่าสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ต่างหากล่ะร่างกายมันขยับไปก่อนที่จะความคิดจะบงการใช่ไหมล่ะนั่น่ะคือสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ยังไงล่ะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็เข้าใจนะครับความรู้สึกคนที่โดนทอดทิ้งนะ่ะแล้วหลังจากนั้นพเพ เราเนี่ยก็ได้ชวนให้คุณเมทเนี่ยนำขยะไปทิ้งนะคะจะได้รีบเข้าบ้านไ,ไวๆถ้าอยู่นานกว่านี้ไม่ตัวเขาก็น้องมานี่แหละที่ต้องเป็นฝฟายสู้แล้วภาพก็ตัดมาในบ้านนะคะในตอนนี้พรอเอกของเราเนี่ยก็มัวแต่เล่นกับน้องหมาตอนนี้ชื่นชมมากเลยเพราะเจ้าน้องหมาเนี่ยทั้งน่ารักแล้วก็นุ่มนิ่มมากเลยตอนนี้นะคะพระเอกของเราเนี่ยเล่นน้องหมาอย่างสนุกสนานเลยแถมยังชวนคุณเมทเนี่ยมาลองอุ้มน้องหมาด้วยซึ่งคุณเมทเนี่ยก็ได้ปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยไม่ถ ลุกลอกกับน้องหมาสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นคําสั่งแล้วก็คุณเมทเนี่ยก็ตัวสั่นง,งึกงักเลยนะคะเมื่อที่ต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องอุ้มน้องหมาแต่ถ้าว่าพระเอกเราเนี่ยก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นหรอกครับแล้วสาเหตุที่ไม่ชอบหมาเพราะอะไรกันหลังจากนั้นคุณเมทเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยมีอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ให้เธอเนี่ยฝึกหนีหมาจอนจัดที่ทั้งดุร้ายแล้วก็หิวกระหายบนภูเขาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเธอต้องหนีเอาชีวิตรอดจากพวกหมาเหานั้นนะะนก็ทใํใธอ รู้สึกไม่ดีเมื่อเวลาเห็นเจ้าหมาพวกนั้นรวมถึงบรรดาสัตว์สีขาหรือน้องหมาทั่วไปด้วยเพ่ของเราเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็ไม่ฝืนความรู้สึกคุณเมทนะคะซึ่งตัวเขาเนี่ยก็บอกว่าไม่อยากให้น้องหมาเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวเพราะมันเนี่ยเคยถูกทอดทิ้งมาก่อนแล้วก็ไม่อยากให้คุณเมทเนี่ยต้องมาอดทนกับอะไรที่คุณเมทไม่ชอบแล้วในตอนนั้นเองความน่ารักและความใจดีของพระเอกเนี่ยก็กระแทกเข้ากลางใจของคุณเมทนะคะในตอนนี้คุณเมทเนี่ยก็ฝืนความรู้สึกตัวเองแล้วก็ได้ขออุ้มเจ้าน้องหมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วภาพก็ได้ตัดมาที่คุณเมธในตอนนี้คุณเมธเนี่ยกาลังแบกเจ้าก้อนกลมหรือน้องหมาอยู่ซึ่งนตอนนั้นเนี่ยมันก็นอนนิ่งๆนะคะให้คุณเมธอุ้มพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถามว่าน้องหมาที่คุณเมธอุ้มเนี่ยมันน่ากลัวตรงไหนคุณเมธลองบอกหน่อยสิครับซึ่งคุณเมธเนี่ยก็ได้บอกว่าเพราะว่าเจ้าหมาตัวนี้เนี่ยมีกรงเล็บอันแหลมคมฟันคมกรบดวงตาดุร้ายแล้วคุณเมธก็ได้ถามกลับนะคะว่าแล้วในสายตาของต้านคิโตโยชิเนี่ยเห็นเจ้านี่เป็นยังไงหรอคะ ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าเห็นเป็นก้อนโมจิกลมนะครับแล้วในขณะนั้นเองจู่ๆเจ้จจจาน้องหมาเนี่ยมันก็ไม่รู้นึกค้มอ,อกคืมใจอะไรอยู่ๆก็ดันไปขบนิ้วคุณเมทเข้าทําให้คุณเมทเนี่ยแทบจะทุบมันทิ้งเลยนะคะแต่ท่าว่าพระเอกของเราเนี่ยช่วยมันเอาไว้ได้และหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยจะชวนคุณเมทออกไปข้างนอกด้วยกันนะคะแล้วาพากระตัดไปที่ร้านเพชชอรในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็พาน้องหมามาตรวจสุขภาพพร้อมซื้ออุปกรณ์และวัสดุในการเลี้ยง ยด้ยนะคะคโดยการชวนคุณเมทเข้ามาแล้วภาพก็ตัดมาด้านในร้านในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็บอกว่าต้องรบกวนคุณเมทเนี่ยช่วยซื้อของให้กับน้องหมาหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นพระเอกของเรานี่ยล่ะค่ะที่อุ้อมน้องหมาเดินตามหลังคุณเมทส่วนคนที่เลือกซื้อของก็คือคุณเมทนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็เลือกซื้อของ,ขอ,งอย่างตั้งอ,อกตั้งใจเลยไม่ว่าจะเป็นเชือกจูงหรืออาหารแล้วก็ถ้วยใส่อาหารนั่นเองและหลังจากเลือกซื้อของไม่นานในที่สุดทั้งสองคนกับอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็ซื้อของ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องหมาเนี่ยก็อยู่ในสายจูงสีน่ารักเลยซึ่งพระเอกของเราเนี่ยเป็นคนจูงแถมพระเอกของเราเนี่ยยังคุยกับน้องหมาด้วยนะคะว่าเห็นไมหมล่ะว,ว่าคุณเมดเนี่ยตั้งใจเลือกของให้นายด้วยละนะและในระหว่างทางนะคะพระเอกของเราก็ได้พูดคุยกับคุณเมดนะคะซึ่งคุณเมดเนี่ยก็พูดประมาณเปย์ๆว่าอดีตของเธอเนี่ยมักเจอแต่คนที่ต้องใช้ประโยชน์และนานๆไปถ้าไม่มีประโยชน์ก็จะถูกกาจัดทิ้งแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้รับความอบอุ่นแบบนี้มากอ ซึ่งเพเอกของเราเนี่ยก็ได้ยืนฟังอย่างตั้งอกตั้งใจเลยนะคะคุณเมทเนี่ยยังถามอีกด้วยนะคะว่าดิฉันเนี่ยยังมีความจําเป็นที่จะอยู่ในโลกอันสว่างสวยไปนี้หรือเปล่าคะในตอนนั้นเองเพเอกของเราเนี่ยก็ได้ตอบว่าหรือว่าคุณเมทในตอนนั้นเองน้องหมาในสายจูงเนี่ยก็ได้พุ่งตัวไปที่ใดที่หนึ่งนะคะทําให้เะเอกของเราเนี่ยต้องวิ่งตามมันและหลังจากนั้นมันเนี่ยก็เดินไปหยุดที่ตรงสะพานข้ามแม่น้ําซึ่งเพเอกของเราเนี่ยก็ได้หันมาคุยกับคุณเมทอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ คุณเมธพูดกับผมนั่นก็หมายความว่าคุณเมธอยากจะเลิกค่าแล้วกลับมาเป็นคนธรรมดาใช่ไหมล่ะครับสําหรับผมแล้วก็ผมได้ยินแบบนั้นนะครับแล้วในตอนนี้เองพระอาทิตย์เนี่ยก็กําลังจะตกนะคะพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ชวนคุณเมธดูพระที่ตกนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าก่อนหน้านี้นะผมน่ะกลัวคุณเมธมากเลยคุณเมธร,รู้ตัวไหมล่ะครับเพราะว่ารอบตัวของผมนะ่ะไม่มีพวกนักฆ่าอะไรแบบนั้นอยู่ไงแต่พออยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็พอมองจากหลายๆมุมก็เลยรู้ว่าคุณเมธเนี่ยไม่ใช่คนน่าก จริงๆแล้วคุณเมะเป็นเด็กด,ดีมากเลยรู้ตัวไหมล่ะครับ so แล้วในตอนนั้นเองคุณเมทเนี่ยก็ได้ทบทวนกับตัวเองนะคะเด็กดีงั้นหรอดูเหมือนว่าในวัยเด็กเนี่ยของคุณเมทยังมีความทรงจําดีๆอยู่ก่อนนะคะก่อนที่มันจะจางหายไปในตอนที่เธอเนี่ยฝึกเป็นนักฆานั่นเองแล้วในตอนนี้คุณเมทก็ได้ถามพระเอกนะคะว่าการจะเป็นคนปกติเนี่ยต้องทํายังไงบ้างคะดูเหมือนว่าจะเป็นคําถามที่เธอเนี่ยจริงจังอามากๆเลยซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นคําถามที่ยากมากเลยนะ แต่คุณเมดน่ะมักจะคิดมากกับเรื่องที่คุณทําพลาดไปลองคิดว่าการทําพลาดเนี่ยเป็นเรื่องปกตินั่นแหละครับคือสิ่งที่คนปกติทํากันแล้วภาพกระตัดไปในวันต่อมาในตอนนี้คุณเมดเนี่ยกำลังเข้าครัวคอยซอยผักกระหล่ำปี้อยู่นะคะซึ่งในตอนนี้คุณเมดเนี่ยก็หันมาใช้เขียงแล้วนะคะแล้วเธอก็รู้สึกว่าถ้าใช้เขียงเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิมากแล้วแถมที่สําคัญเส้นกระหล่ำปีเนี่ยยังออกมาบางและยาวเท่ากันอีกด้วยแบบนี้สินะที่เรียกว่าใช้ชื่ ปกติดูเหมือนว่าวันนี้พระเอกของเราเนี่ยจะชวนคุณเมททำอาหารซึ่งเมนูนั่นก็คือโอโบมิยากินั่นเองไม่รู้ว่าจะเป็นอาหารแบบไหนกันนะซึ่งทันฮิโตโยชิเนี่ยก็ได้จะบอกว่าเป็นอาหารที่เข้ากับซอสสุดๆไปเลยในขณะที่ฮันกะัมปีเราก็คิดอะไรเพลินๆจู่ๆน้องหมาเนี่ยก็ได้มาเกาะขาคุณเมทเข้าในตอนนี้น้องหมาเนี่ยเกือบจะตัวแย่ไปแล้วนะคะเพราะคุณเมทเนี่ยเงืงมีดสุดมือเลยแถมยังบอกน้องหมาอีกด้วยว่าคิดไว้แล้วว่าแก ต้องไม่ใช่หมาธรรมดาหลังจากนั้นน้องหมาเนี่ยก็ส่งกระแสจิตไปให้คุณเมธนะคะและในตอนนี้คุณเมธก็รู้แล้วนะคะว่าน้องหมาเด้งเนี่ยกาลังหิวอยู่เซิ่งมันเนี่ยถึงกับหมดแรงไปเลยดูเหมือนว่านี่เป็นหนึ่งในความสามารถของคุณเมธนะคะที่รับรู้ความคิดของอีกฝ่ายได้แม้กระทั่งว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นสัตว์ก็ตามแล้วภาพกระตัดมาที่มุมบ้านนะคะดูเหมือนว่าจะเป็นมุมของน้องหมานั่นเองคุณเมธเนี่ยได้เทอ,อาหารให้น้องหมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเซิ่งมันเนี่ยก็ กินแบบอะเลตอร่อยสุดๆเลยดูท่าน้องหมาเนี่ยจะหิวออมมากๆนะคะซึ่งในตอนนั้นท่าทางของมันเนี่ยก็ดูน่ารักและนุ่มนิ่มคุณเมดเนี่ยเกือบจะลูบหัวมันแล้วเชียวและในตอนนั้นเองประตูบ้านก็ถูกเปิดออกนะคะดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยเพิ่งกลับจากการไปซื้อของและจ่ายตลาดมาซึ่งก็ได้กล่าวขอบคุณคุณเมดนะคะที่อุตส่าห์ให้อาหารน้องหมาแทนเขาด้วยเมื่อพระเอกเข้าบ้านมานะคะเขาก็พุ่งไปเลยมานั่งเล่นกับน้องหมาก่อนเป็นอันดับแรกและในขณะที่เล่นพุงน้องหมานะคะ จู่ๆพระเอกเนี่ยก็ได้คิดชื่อ้องหมาออกดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะตั้งชื่อว่าอากะโมจิทาโร่หรือโมจิทอดนั่นเองแล้วน้องโมจิของเรานะคะก็ดูเหมือนว่าจะชอบชื่อนี้เป็นอย่างมากเลยซึ่งคุณเมดเนี่ยก็เห็นดีเห็นงามกับชื่อนี้ด้วยนะคะและหลังจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ตั้งใจจะไปทําอาหารนะคะซึ่งคุณเมดเนี่ยก็ได้บอกว่าหั่นผักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ชื่นชมคุณเมดนะคะว่าเริ่มชินกับงานเมดแล้วก็งานเขียงแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอ เนี่ยจะเกิดอาการเขินอายมากเลยนะคะแต่ทว่าก็มีสีหน้าที่ภูมิใจสุดๆเลยส่วนเพเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการเองนะคะซึ่งคุณเมดเนี่ยก็ได้ถามเพเอกของเรานะคะว่าท่านี่โตโยชิเชื่อจริงๆเหรอคะว่าชั้นเนี่ยจะเป็นคนธรรมดาได้จริงๆซึ่งเพเอกของเราเนี่ยก็บอกด้วยสีหน้าที่เย้มย้มนะคะว่าเชื่อสิครับผมเชื่อในตัวคุณเมดแล้วก็ดูเหมือนว่าดาเมดแห่งความจริงใจของเพเอกเนี่ยจะก,กับไปกระแทกกลางใจงคุณเมดอีกแล้วนะคะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีความเชื่อม ในตัวเองเป็นอย่างสุขแล้วนะคะในตอนนี้เชื่อในตัวฉันได้เลยค่ะและในตอนนี้เองคุณเมทเนี่ยเขาพยายามฝืนความรู้สึกของตัวเองไปรูปหัวเจ้าโมจินะคะและในครั้งนี้ในที่สุดดามเมจแห่งความน่ารักของเจ้าโมจิก็ทํางานได้สักทีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นคุณเมทเนี่ยก็ได้แต่บอกว่าไม่รู้จะรู้สึกอายยังไงดีกับความกลัวที่มันมีก่อนหน้านี้ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่หัวเราะนะคะและในตอนนี้เจ้าโมจิเนี่ยก็ขึ้นไปนอนบนตักคุณเมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใน ขณะที่เธอเนี่ยเกาพุงเจ้าโมจิเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเหมือนโมจิจริงๆนั่นแหละค่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่มื้ออาหารเย็นในตอนนี้พระเอกของเรากับคุณเมยเนี่ยกำลังทานมื้ออาหารด้วยกันนะคะและในขณะที่คุณเมย์เนี่ยกินอาหารไปเธอเนี่ยก็ชมไปแล้วในที่สุดอาหารในจานเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะคะโอโคโนโมิยากิอร่อยมากๆเลยค่ะซึ่งในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกว่าจะกินอีกไหมล่ะครับถ้ากินอีกเดี๋ยวผมจะทอดให้ซึ่งคุณเมย์นะคะก็ได้ ปฏิเสธไปแต่ทว่าท่าทางของเธอเนี่ยกับเป็นตรงกันข้ามซึ่งพระเอกของเราก็ได้แต่บอกว่าร่างกายนี้ซื่อสัตย์จากความคิดจริงๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้รับจานของคุณเมดมานะคะเพื่อที่จะไปทําอาหารเพิ่มให้นั่นเองซึ่งในตอนนี้เองพระเอกของเราก็ได้บอกว่าการเอาแต่ใจกับเรื่องที่ชอบเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะและในขณะที่พระเอกของเราเนี่ยกำลังทอดแป้งนะคะจู่ๆคุณเมดเนี่ยก็ได้ขอให้เขาเนี่ยตั้งชื่อให้ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้แต่บอกว่ายากเอาการเลยนะตั้งชื่อ ให้คนเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้ถามว่าคุณเมดเนี่ยเกิดวันไหนปีไหนลหรอครับซึ่งคุณเมดเนี่ยก็ได้จะบอกว่าจําไม่ได้แต่วันที่เกิดฉันเนี่ยมันเป็นวันที่หนาวมมากๆเลยซึ่งในขณะที่ทอดแป้งเนี่ยพระเอกของเราก็ทวนคํานะคะเป็นวันที่หนาวงั้นก็ชื่อยูกิและกันยูกิแปลว่าหิมะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณเมดเนี่ยจะนึกย้อนถึงอดีตของเธอนะคะดูเหมือนว่าเธอมีชื่อเดิมว่าสเสียนนะคะแต่ถ้าว่าในตอนนี้พระเอกของเราเนี่ยตั้งชื่อว่ายูกิ ยูกิแปลว่าหิมะซึ่งหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็พูดไปเรื่อยๆนะคะแต่ผมชอบนะครับหิมะเนี่ยทั้งสวยแล้วก็อบอุ่นมากเลยในตอนนี้เองคุณเหมียนเนี่ยก็ได้จะสงสัยนะคะว่าหิมะตกมันต้องหนาวเย็นแต่ทําไมเจ้านายของเธอเนี่ยถึงบอกว่าหิมะมันอบอุ่นกันเพ่ของเราเนี่ยก็ได้อธิบายนะคะว่าทุกครั้งที่หิมะตกมันจะปกคลุมพื้นดินแน่นอนว่าพื้นดินเนี่ยเต็มไปด้วยดินแล้วมเมล็ดพันธุ์ถ้าไม่ได้หิมะปกคลุมดินเอาไว้มันก็คงจะถูกความหนาวเหน็บ กัดกินทําให้ไม่สามารถจเจริญเติบโตขึ้นได้ยังไงล่ะครับนี่ละครับที่บอกว่าหิมะเนี่ยสร้างความอบอุ่นให้กับพื้นดินแล้วก็ดูเหมือนว่าชื่อยูกิเนี่ยจะถูกใจคุณเมดแล้วก็ถูกใจพระเอกของเรามากเลยนะคะซึ่งเธอก็ได้แต่คิดในใจนะคะว่าทําไมคนคนนี้ถึงขับเคลื่อนหัวใจฉันได้ช่างเป็นคนที่อบอุ่นจริงๆแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่2 อนิเมะจบตอนแล้วแต่เนื้อเรื่องยังไม่จบฝากเพื่อนๆเนี่ยติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ช่องใยญยเพียนด้วยนะบ๊ายบาย